ดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Milky Story ค่ะวันนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนๆมารีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านที่เล็กๆนะคะแล้วก็น่ารักร้านตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง4นะคะอยู่ตรงหมู่บ้านเอราวัณเพื่อนๆก็วิ่งเข้ามานะคะแค่100เมตรนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือ wow. และเพื่อนๆก็จะได้เจอกับนี่เลยค่ะก็คือร้านบ้านเชฟนั่นเองนะคะตามมิวเข้าไปดูเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ร้านนะคะก็จะเป็นครัวเปิดนะคะครัวก็จะอยู่หน้าร้านกันเลย wow. นะคะแล้วก็เป็นร้านที่บอกแล้วว่าเป็นร้านเล็กๆน่ารักแต่ว่าฝีมือนะคะหรือว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยขอบอกนี่ก็จะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะที่ร้านก็จะเน้นเป็นอาหารฝรั่งนะคะเพราะว่าบ้านเชฟเวสเทิร์นคิวซีนเนาะแล้วก็จะแบบว่ามีแต่ละวันด้วยนะคะว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนี่ตอนนี้นี่คือเมนูอะไรคะปอติยาพิซซ่าครับปอติยาพิซซ่าครับเป็นเมนูที่ทางร้านคิดเองใช้เป็นแป้งปอติยาข้างในมีผักมีชีสมีเบคอนแล้วก็ซอสแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะปกติก็ไม่น่าจะมีจ้ะเพราะว่าเป็นเมนูที่คิดเองคิดเองเปล่าแป้งอบแป้งปอติยาทิ้งไว้แล้วก็มันออกจะเกลียนนิดนึงเสร็จแล้วเสียดายก็เลยเอามาประยุกต์ใช่มันก็เลยลองทำดูโอ้โหเป็นที่มาเลยนะยอดมากแบบนี้ไม่กินไม่ได้นะเนี่ย yes. แล้วเราก็จะโรยชีสกันอีกอันนี้แบบว่าเป็นสูตรพิเศษเลยนะว้าวแล้วอันนี้เราก็โรยอันนี้ทอซ่อนแล้วก็มายองเนสโอ้สาวกสายฝรั่งย่อเลยอ่ะแล้วก็อบแล้วเราก็มาอบกันครับผมซึ่งการทำตัวนี้นะคะต้องมีการเฝ้ามากเลยเพราะว่ามันสุกเร็วนะคะต้องแบบว่าเปิดดูบ่อยๆนะคะไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3นาทีก็จะได้กินกันแล้วหน้าตาของเรานะคะออกมาเรียบร้อยค่ะตอร์ติญ่าอบหืมกรอบมากสุดยอดตบด้วยซอสบาร์บีคิวปาปริก้าสักเล็กน้อยว้าวและตอนนี้นะคะมิวก็ได้อยู่กับเชฟนุ่นแล้วนะคะสวัสดีครับขอแนะนำตัวหน่อยค่ะเชฟนุ่นครับร้านอาหารบ้านเชฟนี่แล้วก็พอดีนะคะมิวก็มีคำถามเกี่ยวกับ inspiration ครับเป็นยังไงบ้างทำไมแบบไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ออกจากโรงแรมมาแล้วก็ช่วยงานที่บ้านแล้วมันถึงจุดที่มันเขาเรียกว่ามันจะอิ่มตัวก็ไม่ใช่แต่ว่ามันคิดถึงสิ่งที่เคยทำมาก่อนเราอยู่โรงแรมไหนมาก่อนจบการโรงแรมของโอเรนเตนอยู่ภูแมนแล้วก็วนคุยอยู่ดีใช่หรือมันก็เป็นโรงแรม5ดาวแล้วก็สุดท้ายก็ช่วยงานที่บ้านค่ะก็เบื่อเปิดร้านดีกว่าใช่มั้ยมันเป็นตัวเราใช่ต้องหามาทั้งชีวิตละมันต้องทำอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นของตัวเองได้ก็คือมองมานั้นก็เลยออกมาเป็นร้านบ้านเชฟโอเคแล้วอาหารที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเน้นเป็นอาหารฝรั่งเลยคือเป็นลักษณะจะบอกฟิวชั่นก็ได้แต่ว่าจะอิงรสชาติเทสของคนไทยเป็นอยากให้แนะนำเมนูของที่ร้านเด็ดๆมีอะไรบ้างคะก็เมนูที่ลูกค้าสั่งกันประจำนะครับจ้ะก็มีเส้นดำพริกแห้งนะครับซีซ่าสลัดปอติย่าเมนูนี้
แล้วก็ส่วนมากลูกค้าที่มาทานเนี่ยชอบทานเนื้อที่ร้านแต่นำเข้าไหมไม่ใช่ครับเนื้อโคขุนนี่แหละเนื้อบ้านเราของไทยแฟนแต่จะมีเรื่องของเทคนิคการทำนิดนึงก็คือเทคนิคการว้าวเราก็จะมาดูกันว่าใช่เป็นยังไงคืออะไรบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่แบบว่าได้รสชาติระดับโรงแรมห้าดาวพูดง่ายแต่ว่าราคาเรียบร้อยราคาเองก็ไม่เอามากถูกมากพาต้า99กับ89ว้าวเอางี้ดีกว่าล้างมือแล้วขอชิมเลยดีกว่าเอาเลยครับอันนี้ก็คือตอร์ติญ่าพิซซ่ามันก็เลยมีความเป็น texture หลายๆอย่างในชิ้นเดียวมีกรอบมีผักมีชีสมีซอสมันก็คลุกเคล้ากันอย่างนั้นจ้ะกินอีกคำเราค่อยพูดนะแบบใช่อร่อยมากคือ wow. เราโดยส่วนตัวมีเป็นคนชอบอาหารฝรั่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยตอร์ติญ่าตอนแรกที่บอกว่าจะทำให้ทานเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบเพราะเป็นเม็กซิกันเนาะตอร์ติญ่าใช่เป็นแป้งเม็กซิกันแล้วก็ปกติเราก็จะกินแต่ว่าไม่ใช่เป็นสไลด์นี้อร่อยมากอ่ะอยากให้ทุกคนมาลองอ่ะว้าวใน1คำเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีทั้งผักทั้งแฮมมีแป้งกรอบแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาตินะคะก็จะเข้มข้นมากว้าวและนี่ก็อีก1เมนูที่พลาดไม่ได้นะคะคือซีซ่าสลัดนะคะตอนนี้เหลือเท่านี้แล้วค่ะเพราะว่าเจอมามิวฟันเรียบไปแล้วค่ะเส้นดำกระเทียมพริกแห้งนะคะซึ่งมาแล้วก็ควรจะต้องสั่งเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเส้นดำนี่ก็คือเส้นดำคือซีฟู้ดเป็นเครื่องซีฟู้ดนะคะก็จะลวกกันไว้ก่อนนะจ๊ะในกระทะก็มีพริกแห้งหอมแดงซอยกระเทียมผัดพริกกระเทียมหอมแดงให้หอมบุกหัวกุ้งแล้วก็ซอส3รสนะครับสูตรทางร้านโหระพาเชอร์รี่โตเมโต้นะครับแล้วก็ผงมะนาวตัดหน่อยนึงแล้วก็คลุกเคล้าอีกทีนึงคือเพื่อนๆมานะคะก็จะได้แบบว่ารสชาติแบบว่าโรงแรม5ดาวเลยยอดมากทั้งพวก decoration นะคะแล้วก็รสชาตินี่มีเห็นแล้วน้ำลายไหลคำแรกรสชาติมันจะนุ่มๆแช่ไปเรื่อยๆมันจะเริ่มรู้สึกเพิ่มขึ้นกินพริกด้วยมั้งมันจะแอบเผ็ดแบบเข้มข้นด้วยอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มันคล้ายๆฟิวชั่นเนาะมีกับของไทยอ่ะจริงๆวัตถุดิบเนี่ยมันก็คล้ายๆไทยแหละแต่ว่าต่างกันที่รสชาติถ้าสมมติทำเป็นออริจินอลเนี่ยมันจะเป็นแค่กระเทียมแล้วพริกแห้งแล้วก็ใส่เครื่องนิดๆหน่อยๆเฟรมไว้ไวปรุงรสชาติเกลือพริกไทยแล้วตบด้วยพาร์เมซานชีสอันนั้นบางคนอาจจะชอบแต่ฝรั่งจะเข้มน้อยกว่านี้หน่อยใช่แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคือเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยยังไงต้องมาแหละมาครบมันก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเส้นดำนี่แหละมาลองทำดูดิแล้วก็เอาให้มันเข้ากับคนไทยให้มันถูกจริตถูกปากมากสรุปก็เลยออกมาเป็นแนวนี้อร่อยมากเลยอ่ะมันก็จะเป็นพาสต้าที่ราคาย่อมเยาเข้าถึงกันได้เท่าไหร่99 บาทอ่ะเบคอน99 ซีฟู้ด 99เซฟู้ด99ที่ดูดิมีกุ้งปลาหมึกหอยก็วันนี้นะคะยังไงก็อยากให้เชฟมูนะคะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะช่วงโควิดนี้ก็เปิดได้แต่บ่าย3โมงปิด2ทุ่มครึ่งแต่ถ้าหลังจากช่วงนี้สถานการณ์คลายลงก็จะกลับมาเปิด10โมงเย็นนะครับปิด3ทุ่มนะครับร้านหยุดทุกวันพุธเสาร์หลังจากผมเลยมันไม่เป็นไรมันก็วันพุธเนี่ยจะหยุดลงตัวอยู่แล้วโอเคแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าลูกค้าจะเข้ามายังไงรบกวน
ทรมาเช็คก่อนครับบางทีจะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่จะเข้ามาทานเป็นเยอะเป็นเยอะครับประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากร้านนะคะสำหรับร้านบ้านเชฟนะคะรสชาติดีเลิศอาหาร5ดาวแต่ว่าราคาจะภาพกันเองโอเคใครยังไงวันนี้ Milky Story ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามพี่มิวด้วยนะคะจะลงลิงก์เนาะที่อยู่แล้วก็เป็นบุ๊กของที่ร้านไว้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ฝากติดตาม Milky Story ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ Milky วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่คือเครื่องอะไรคะเนี่ยเครื่องซูวีครับหรือซูสวีทซูวีก็ได้ง่ายเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาบอกว่าเครื่องนี้มันเป็นการใช้ปรุงอาหารยังไงใช่เป็นเครื่องคุกกิ้งเนื้อสัตว์ค่ะเครื่องปรุงอาหารชนิดนึงไม่ว่าเป็นเนื้อสัตว์หรือผักตัดมาเป็นพอร์ชั่นค่ะนะครับแล้วก็ใส่ถุงค่ะนะครับจะเป็นถุงซีลถุงแวคคุ้มแล้วก็ไปลงในเครื่องแวคคุ้มสุญญากาศค่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะแล่นออกมาเป็นแบบนี้ถุงมันก็จะแนบไปกับเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับได้เห็นไหมครับเครื่องตัวนี้ข้างในเรียบร้อยปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้เพราะว่าเสร็จแล้วเราจะมาปรุงกระทะเพิ่มอีกทีข้อดีของมันเนี่ยมันเก็บคุณค่าทางอาหารได้ไว้อย่างครบถ้วนเพราะว่ามันไม่ระเหยนะออกไปกับความร้อนที่โดนไดเรกต์โดยตรงกับการเสียการย่างการทอดนะครับมันก็จะอยู่ถุงนี้ความชุ่มฉ่ำเนื้อมันก็จะสูงมากแต่ละประเภทเนื้อสัตว์องศาไม่เท่ากันระยะเวลาไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับที่ว่าเราจะกินสุกมากสุกน้อยก็โยนลงไปในอ่างครับใส่ไปเลยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ประเภทไก่หรือหมูเนี่ยผมจะเซตไว้สำหรับร้านอาหารนะครับผมจะเซตไว้สำหรับแค่56องศาเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการมาคุกกิ้งเพิ่มเติมอีกแล้วก็เอามารีคุกอีกแต่ถ้าเป็นในครัวเรือนผมแนะนำที่62ถึง64องศาซีขึ้นไปตูวีแต่ละรอบก็40นาทีถึง50นาทีโอ้โหคือทำให้เนื้อมันสุกก่อนว่าไงสุกใช่ครับเสร็จปุ๊บเนื้อพวกนี้เนี่ยเวลาเราหั่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื่นสีของเนื้อมันจะดูเหมือนไม่สุกเพราะว่าด้วยตัวน่าจะเป็นฮีโมโกลบินของเขาเนี่ยมันจะขับน้ำออกมาน้ำมันก็เลยจะดูเป็นเหมือนเลือดบางทีลูกค้าบางท่านทานไปกินไปเนี่ยเขาคิดว่าร้านเราเนื้อไม่สุกแต่จริงไม่ใช่เป็นโปรเซสของซูวีจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วไปคลุกต่อในสักเล็กน้อยใช่ใช่ครับใช่ครับก็เป็นข้อดีแล้วก็เก็บรักษาอาหารได้นานว้าวดีมากในสเต็กราคา139คุกกิ้งโดยซูวีก็ไม่ปกติแล้วใช่แล้วผมคิดว่าจะเป็นคุกกิ้งเลยอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับเชฟที่อยู่ในระดับนี้ขึ้นไปโอเคสุดยอดเลยค่ะว้าว